ันนี้ชัดเจนเข้าใจง่ายนี่จะถูกใช้ช้ำหน่อยใช้ช้ำทำให้เนื้อดูง่ายประมูลครับอาจารย์องค์นี้จริงผมชอบเนื้อแบบนี้นะถามว่าผมชอบเนื้อแบบนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเนื้อที่เข้าได้สมบูรณ์ระหว่างผงนี่แล้วตัวประสานโอ้โหพิมพ์นิยมด้วยสมเด็จผมเหมาะเลยนะสมเด็จเนี่ยนะเนื้อเป็นเม็ดเลยนี่เม็ดเกสรเต็มเลยนะเมื่อคืนกราบไปเกินใจพี่เด็ดจริงอ่ะเนี่ยพี่จุกแรกเลยโอ้โหเจดีโยสุดยอดครับพี่น่าแกะออกมาจังเลยเนี่ยคลาสสิกมากบอกจะไปดูมากดูมากก็เสียดายนี่ทองโบราณเลยเนี่ยคลาสสิกจริงพี่เอาพิมพ์เนื้อพิมพ์เนื้อแพงไว้ปิดสมเด็จ 80,000 พี่มานะโอ้โหเอาแล้วครับนี่ทองเนี่ยทองนี่ต้องมี 20,000 เป็นอย่างน้อยอ่ะทองดีนะครับทองประเสริฐทองดีทองโบราณเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่ถึงยุคโอ้มาที่ 20,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 30,000 บาทแล้วโอ้แล้ว2นาทีด้วยมาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับแกะครับโอ้โหพี่ประมูลไปแล้วพี่มาที่ 30,000 บาทแล้วประกันแท้ตลอดชีวิตครับนี่การันตีให้ลูกพี่โอ้โหแท้มาที่ 30,000 บาทครับอยู่ที่ 30,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายมาที่ 40,000 บาทครับราคาสุดท้ายวันละครั้งแล้วมาถึงผมกันนะเห็นสมเด็จแล้วคิดถึงพี่พ่อปู่เลยครับของจริงโอ้นี่อยู่ที่ 40,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับก็เขาใช้จนตนแบบเคี่ยวทองบินไปมากก็มีอ่ะใช่โอ้โหโหแล้วทองแบบนี้เนาะทองโบราณนี่มันดูแล้วคลาสสิกจริงๆนะคลาสสิกพี่สุกแบบอันนี้เลยเหลืองเหลืองอยู่ที่ 40,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 41,000 บาทครับมาที่ 41,000 บาทแล้วมาที่ 42,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายค่ากรอบก็ 30,000 แล้วแล้วบอกนะทองก็แบบนี้หามาได้นะทองแบบเนี้ยลายแบบเนี้ยทองคลาสสิกมากผมบอกเลยอยู่ที่ 41,000 บาทมาที่ 42,000 บาทมาที่ 44,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเนื้อเก่าสวยดีจังพี่จิระปิยะแก้วนอแบะเนื้อแบบนี้ผมบอกคุณเลยนะข้างในคุณจะเห็นเม็ดนะเกสรนะเม็ดกล้วยนะครับมวลสารต่างๆหน้าแขวนสมเด็จเวลาเขากรอบทองแล้วสวยมากเลยครับเขาพิมพ์ทั้งมวลสารอายุคือหน่อเนื้อของสมเด็จโตพิยุบวรโอ้นี่เนื้อเหมือนตกผลึกเป็นแบบนี้นะและอันนี้คือพระบ้านเขาที่แท้ทุกองค์ด้วยยังไม่ได้ค่าพระเลยแล้วทองล่ะพระสมเด็จที่เนื้อจัดพิมพ์ตรงพิมพ์แพงเนื้อนี้หาไม่ได้ง่ายๆในยุคนี้แล้วแถมการันตีด้วยทองเลี่ยมเก่าอีกพิชาชัยศรีโอ้นี่มากันเต็มแล้วขอบคุณเซียนวะทุกท่านครับเท่าไหร่นะ 44,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 45,000 บาทแล้วมาที่ 45,000 บาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้ 200,000 ยังไม่แพงเลยพิมพ์นิยมด้วยอยู่ที่ 45,200 ครับราคาสุดท้ายมาที่ 47,000 บาทแล้วมาที่ 47,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับคุยไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ผมบอกเลยฮะโอ้ปิดไปที่สวัสดีพี่เพชรครับโอ้ครับปิดไปที่พี่เพชรนะครับพี่เพชรณธมนะครับ 48,000 บาทท้วนโอ้โหราคาถูกโคตรเลยครับอันนี้ต้องบอกว่าประกันแท้ให้ตลอดชีวิตครับดูง่ายจริงพี่จักรวุฒิไม่ทันนะครับสวัสดีครับพี่เพชรโอ้โหสวัสดีครับพี่ชายเนื้อสมเด็จราคาไม่แตะแสนแถมทองอีกต่างหากหัวจะปวดโอ้โหพี่ดูเนื้อทองเนี่ย 25,000 เรียกไม่ได้ทองเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยแล้วลืมอันนี้ปิดหลังเลยนะถ้าปิดหลังยิ่งหนักหน้าชมแกะด้านหลังแล้วก็โอ้โหพี่เขาประมูลไปแล้วพี่เนื้อนี้ทันยุคสมเด็จโตเหลือๆเลย
ขอลีลาลิ้นเป็นรายการต่อไปครับจริงจริงจริงอ่ะแกะได้นะเขาต้องถามพี่เขาให้ต้องถามพี่เขาจริงจริงอันเนี้ยทองอะคลาสสิกนะแต่ถ้าแกะไปตัดตลับใส่ตลับทองมันก็จะดีกว่าก็หมายความว่าถ้าเราอยากแกะตลับทองเราเอาทองเนี้ยไปชั่งกิโลเธอเลยใช่โอ้โหรีโมทแอร์หน่อยลูกอยากชมคือเนี้ยไปเอาเวลาเราจะใส่ตลับใช่ไหมเราก็ไปซื้อตลับแล้วเอาทองในช่างเธอเลยได้เธอได้เลยพี่เพราะว่าเขามีราคามาตรฐานอยู่แล้วโอ้ยแต่ละองค์ดูง่ายงั้นเลยปูรอบนี้สุดจริงบางคนตามหาตามเก็บแต่หาไม่ได้นะบางคนก็คือในสนามพระไม่มีแล้วอยู่ในต้องอยู่ในบ้านคนวัดพระเท่าไรต้องบอกว่าในสนามเนี่ยในสนามพระในศูนย์พระเนี่ยไม่ก็ต้องสับมาสับไปอ่ะเผลอๆมีเก๋อยู่ข้างในด้วยแต่ถ้าบ้านคนเนี่ยเขาใส่ใส่เลยว่าแล้วทำไมชุดนี้ซื้อไปหลายล้านโอ้แต่ละองค์จับๆทั้งนั้นเลยนี่พุงปล้องพี่กวีวัฒน์สุดยอดครับอันนี้ชัดเจนเข้าใจง่ายนี่จะถูกใช้ช้ำหน่อยใช้ช้ำทำให้เนื้อดูง่ายประมูลครับอาจารย์องค์นี้จัดมาเลยวัดพรับพี่เล็กมังกรทองพี่เล็กมังกรทองชอบตุ๊กตาวัดพรับอ่ะตุ๊กตาวัดพรับ2นาทีอาจารย์สมเด็จโตนี่คือนะสังฆราชสุขไก่เถื่อนอาจารย์สมเด็จโตพรหมรังสีครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 12,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วครับนี้เมตตาแควคาดครับเมตตามากแควคาดอยู่ที่ 12,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วศักดิ์ศรีพระบ้านของแท้นี่เอาละครับพระของอาจารย์สมเด็จโตอยู่ที่ 15,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 15,500 บาทแล้วมาที่ 17,000 บาทครับราคาสุดท้ายผมบอกให้นะพระตุ๊กตาวัดพับหลักแสนครับยิ่งสวยยิ่งแพงอันนี้ไม่หักไม่ซ่อมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาบ่อยๆในสภาพที่มีให้เห็นในมือแบบนี้แขวนพระแท้พระพุทธคุณไม่เท่ากันหรอกครับระหว่างนะพระของพระเกจิที่เก่งกับพระเกจิที่เก่งน้อยกว่าเนี่ยนะพุทธคุณน่ะเหมือนรถอ่ะขับถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่รถ120ซีซีกับรถ250ซีซีอะไรขับถึงก่อนนะใครได้โอกาสก่อนใครได้ใช้พลังพุทธคุณที่เหนือกว่าก็ได้สำเร็จเร็วกว่าเหมือนได้แขวนอาจารย์ใหญ่มาที่ 18,000 บาทมาที่ 18,500 บาทครับราคาสุดท้ายเนื้อทันยุคเลื่อๆเลยโซนนี้อยู่ที่ 18,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 19,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเท่าไหร่นะ 19,000 โอ้ยไปเดี๋ยวผมไปลื้อพระที่หาง่ายๆแบ่งให้ราคาถูกกว่าที่อื่นนะ 10% ดีกว่าวัดพับหมื่นกว่าบาทมาที่ 19,100 ครับที่พี่มานะสัจจสมดิษฐ์ครับราคาสุดท้ายคุณมาจะหาวัดพับแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้หาที่ไหนเลยซื้อเก๋ยังแพงกว่านี้เลยอยู่ที่พี่มานะสัจจสมดิษฐ์นะครับ 19,100 บาทแล้วโอ้วันนี้วันอะไรปิดเริ่มไม่สนุกแล้วไปแล้วเริ่มไม่สนุกแล้วปิดไปที่พี่มานัทนะครับ 19,100 บาทท้วนพี่แอร์บัตลักกี้มา 20,000 ไม่ทันพี่ณัฐวุฒิมา 19,300 ไม่ทันครับพี่ณัฐวุฒิจะต้องมาพี่กวีวัฒน์บอกไม่ทันครับโอ้นี่ใช้ช้ำใช้ช้ำดูง่ายเลยสุดยอดเนื้อยุคต้นเลยโซนนี้สวัสดีครับอาจารย์พินัทวุฒิ
ช้ชามใช้ชามดูง่ายเลยยังไม่เห็นบ้านกลางเลยวันนี้สวัสดีครับพี่นัทวุฒิพี่กวีวัฒน์หมอกมาแล้วอ้าวมาโอ้โหพี่มีล้อเลียนด้วยจริงผมชอบเนื้อแบบนี้นะง่ายถามว่าผมชอบเนื้อแบบนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเนื้อที่เข้าได้สมบูรณ์ระหว่างผงนี่แล้วตัวประสานเป็นใครก็ชอบครับพระเก่าจริงราคาจับต้องได้จริงบารมีสมเด็จโตลุ้นล้วนผมชอบเนื้อแบบนี้อามินปิดประตูหน่อยลูกซึ่งถามว่าถึงยุคเนี่ยมีอีกไหมมีผมบอกว่ามีเลยนะครับไล่ยุคให้ดูกันไปเลยนักสะสมห้ามพลาดครับของแบบนี้ว้าวๆนึกถึงพี่ทวีเลยสุดยอดของใจครับอาจารย์โอ๊ตพิมพ์เจดีผ่านศึกมาพอสมควรเนื้อคลาสสิกที่สุดของที่สุดแล้วใจใหญ่กว่าตับถ้าแบบนี้นี่เป็นกรุกเพดานโบสถ์อร่อยจริงเท่าไรครับองค์นี้อันนี้เป็นกรุกเพดานโบสถ์ถ้าหลังจากกรุเพดานโบสถ์ขยับขึ้นมาก็จะเป็นยุคนี้เดี๋ยวนี้เซียนใหญ่หลายๆท่านลงแต่พระหลังรักทั้งนั้นครับนี่อันนี้95โอ้โหเนื้อธรรมชาติของเนื้อโกหกกันไม่ได้จริงๆผมเป็นคนชอบพระถ้าอีกสไตล์นึงคือเนื้อแบบนี้เพราะเนื้อแบบเนี้ยพิมพ์จะชัดนี่เนื้อแบบนี้พิมพ์จะชัดเข้าพิมพ์ครับเจดีองค์นี้อันนี้แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วครับโอ้ยุคต้นเลยเนื้อแบบนี้เขาเรียกอะไรแก่น้ำมันโอ้ช้ำจัดอันนี้ยุคน้ำมันนะจะมียุคต้นๆเนี่ยผสมน้ำอ้อยน้ำผึ้งยุคถัดมาผสมกล้วยในยุคน้ำมันที่ผมบอกถ้าเข้าใจอ่ะเข้ากล้วยเข้าน้ำมันเนี่ยเข้าน้ำอ้อยแต่จะเข้าแล้วแต่ต้องเก่าพิมพ์พระประธานกรุบางขุนพรมโอ้โหสุดยอดครับพี่ดูง่ายครับองค์นี้เส้นซุ้มคมชัดมากสามมิติเลยมองดีๆที่ผมชอบเนื้อแบบนี้เพราะว่าเวลาเข้าน้ำมันเข้าผงสวยอะพระจะชัดคมลึกคมนะดูง่ายจริงครับองค์นี้ปิด 30,000 โอ้โหแบ่งเลยครับอาจารย์ PPN บอกปิด 30,000 เอาว่าเนี่ยรายการเนี่ยจะดึงใครออกมาได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันแกล้งแบบช้ำๆพี่อนิจจังแล้วเนื้อแบบพี่ทำเก๋ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้พี่แขวนพระสมเด็จโตมีมวลสารทำเม็ดถั่วเขียวชีวิตไม่วอดวายครับฝนตกอากาศเย็นๆแต่ไหลเดือดมากพี่ดุสิตแก้ววานิชโอ้ขอบคุณมากๆครับมาประมูลนะครับรายการนี้ประมูลมาแล้วครับเปิดแรกแล้ว 20,000 บาทเป็นเจดีย์ที่สวยนะพอเวลาเข้าน้ำมันอ่ะเป็นเจดีย์ที่สวยซุ้มนี่จะม้วนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นโอ้โหยางดิโอ้โหยางสิยางสิยางสิแม่โอ้โหพี่พี่ใส่ราคามากระเต็มหมดแล้วอ่ะมาขอบคุณครับใช่ครับดูง่ายครับองค์นี้ยายแมงมุมขึ้นแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 20,000 บาทครับเปิดแรกครับดูง่ายยุคต้นต้องแบบนี้แหละครับไหลแตกชัวมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 25,000 บาทแล้วและอันนี้คือตรงพิมพ์แพงนี่อันนี้คือตรงพิมพ์แพงครับมาที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเนื้อเดียวกับพระหลักล้านเลยอาจารย์ไม่อันนี้คือสมเด็จโตท่านสมเด็จโตชัดเจนครับเนื้อแบบนี้เข้าใจง่ายทำเก๋ไม่ได้ด้วยขอบล่างเนื้อเหมือนขอบล่างฟันหนูของเจ้าสัวคิงพาวเวอร์ครับมาที่ 300,000 บาทเอ้ยมาที่ 30,000 บาทมาที่ 35,000 บาทแล้วผมชอบพระที่เข้าน้ำมันพี่ทวีได้ไปองค์นึงผมชอบพระที่เข้าน้ำมันได้จัดแบบนี้เพราะว่าพิมพ์พระจะชัด
อยู่ที่ 35,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 37,000 บาทแล้วโอ้โหเอาแล้วครับนี่มาที่ 37,000 บาทมาที่ 38,500 บาทครับราคาสุดท้ายอย่าไปรอใส่กันตอนท้ายพามีองค์เดียวอยู่ที่ 38,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับเรียกได้ว่าองค์ครูชั้นดีวงแขนพัดสมเด็จจะเด่นมากๆถ้าองค์ไหนถึงยุบเนี่ยอันนี้คือตรงพิมพ์ทุกอย่างมาที่ 38,000 บาทมาที่ 38,500 มาที่ 40,000 บาทและที่สำคัญคือเนื้อแบบนี้เข้าใจง่ายและดูง่ายครับมาที่ 40,000 บาทมาที่ 41,000 บาทอะไรกันเนื้อนี้ปิดประตูเก๋สวยจริงอยู่ที่ 41,000 บาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้ 200,000 ยังถูกเลยครับผมบอกตรงๆอยู่ที่ 41,000 บาทมาที่ 42,000 บาทมาที่พี่แอร์บัสลัคกี้ 50,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับตัวจริงต้องดูแบบนี้อยู่ที่พี่แอร์โอ้โหเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยผมคุณใส่กันไม่เจอครับองค์นี้นี่คุณใส่กันไปเลยแล้วแขวนตัดตลับขึ้นคอถ้าชีวิตไม่ดีขึ้นเอามาคืนอยู่ที่ 50,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่แอร์บัสลัคกี้ครับโอ้เพื่อนๆครับอยู่ที่พี่แอร์บัสลัคกี้ครับราคาสุดท้ายครับ 50,000 บาททวนโอ้โหพี่ฟอร์มมา 45,000 ไม่ทันครับโอ้แบบนี้มาที่ 50,000 บาทนะครับที่พี่แอร์บัสลัคกี้ครับราคาสุดท้ายปิดไปที่พี่แอร์บัสลัคกี้นะครับ50,000 บาททวนพี่จัดผลมา525ไม่ทันนะครับปิดไปที่พี่แอร์บัสลัคกี้นะครับรออะไรผมไม่เข้าใจจริงๆเลยพี่แอร์บัสลัคกี้ถ้าเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์นะครับพี่โอ้โหพี่ตามก็มา 51,000 ไม่ทันครับพี่ถ้าอันนี้หยิบมาเนี่ยคือ JD แบบถ้าใครอยากจะดูว่า JD เป็นยังไงนะอันนี้คือชัดเจนเลยองพิมพ์ดูง่ายครับองค์นี้เจดีใหญ่ปะครับพี่อนิจจังครับที่สุดของที่สุดแล้วครับโอ้โหอีกสักองโอ้โหพี่ในกรอบอีกองแบบนี้แบบนี้จะเป็นยุคนี้แล้วอันนี้ยุค95แล้วอ๋อคุณนาโอ้โหสุดนะแต่95แบบนี้ก็โอ้โหทางไม่ง่ายพี่นี่เนื้อจัดองค์นี้โหเนื้อจัดจริงถ้าเป็น95เนื้อจัดๆเนี่ยเม็ดเนี่ยเม็ดมวลสารเก่าจะเต็มองค์แบบเนี้ยเห็นป่ะเห็นเม็ดมวลสารเก่ามั้ยนี่สวัสดีครับนี่โอ้นี่95องค์เนี้ยคุณดูนะถ้า95เป็นพิมพ์อื่นก็จะอยู่ที่4 3 4,000 ซึ่งจริงๆแล้ว95เนี่ยยังไงก็ต้องหลายหมื่นโอ้โหแต่พิมพ์เนี้ยเจ้าของเลือกที่จะขึ้นคอนี่เอกลักษณ์หลังเรียบอ้าวเท่าไรครับนาทีเดียวอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับเปิดแรกครับมาที่ 4,000 บาทแล้วนาทีเดียวมาที่ 4,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 4,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับผสมมวลสารสมเด็จโตเยอะที่สุดแล้วครับพระหลวงปู่นาคปี2495ผมมีความสุขเวลาได้จัดรายการแล้วก็มีพละเครื่องแบบนี้นะครับแอดมินนี่ลูกมาที่ 4,500 แต่เวลาแบบเราอยู่ด้วยกันไปแบบสุดๆอ่ะมันจะมีจุดนึงหมดพลังพอดีสวยจริงเก่าจริงครับองค์นี้อยู่ที่ 5,000 บาทที่พี่เพชรกับราคาสุดท้ายมาที่ 5,100 บาทที่พี่หนุ่ยมาที่พี่หนุ่ยนะครับ 5,100 บาทครับเป็น9ยังไงให้9โอ้โหสุดจริงพี่แล้วเวลาเป็นพิมพ์แบบเนี้ยเขาเจอน้อยไปที่พี่หนุ่ยนะครับ 5,100 บาทท้วนโอ้พี่เพชรมา 5,500 ไม่ทันครับพี่แล้วก็อันนี้นะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องเรียนกับพี่ๆเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยกำลังมันฝืนไม่ไหวแล้วไม่อันนี้ปิดรายการแล้วแต่อยากจะบอกอะไรรู้ไหม
พระเนี่ยเขามีอยู่น่าจะประมาณสักหลักร้อยองค์ขึ้นตกใจไหมไม่ตกใจหลักร้อยองค์ขึ้นเนี่ยแต่ผมไม่ตกใจเลยเจ้าของห่วงพระเลยนะพระชุดเนี้ยถูกนำมาเรียงติดในแผงไม้ถูกต้องและลงชาติลงชาติลงรักลงรักแปดทองซึ่งพระสมเด็จที่นำมาเรียงใส่ในกรอบไม้แล้วลงชาติลงรักคุณเห็นวัดบ้านผมเนี่ยวัดดอนคาบ้านผมอะซึ่งล่าสุดอะผมเพิ่งจะทำบุญเอากลับไปคืนวัดผมเชื่อว่าหลายหลายวัดในประเทศนี้ถ้าการทำพระสมเด็จจะมีการนำพระสมเด็จมาติดใส่กรอบแล้วติดมีครับมีฝาผนังมีฝาผนังก็มีที่ร่วงลงมาอ่านะฮะชุดนี้คือชุดที่ติดอยู่ที่วัดระฆังใช่ปู่ทีมเห็นไหมสมเด็จวัดเกาะกอยอ่ะเอามาเรียงใส่กรอบแล้วจะแลกทาใช่เป็นชุดเลยมีแน่นอนครับโอ้โหเนื้อสูตรวัดระฆังเลยแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสำหรับผมนะพิมพ์สวยมากสวยจนไม่น่าจะทันสมเด็จโตเครื่องไม้เครื่องมือการแกะพิมพ์ช่างสมเด็จโตไม่ได้สวยลึกอกใหญ่แบบนี้เนื้อพระก่อน2495แน่นอนเป็นพระแท้อีกหนึ่งนะอย่างที่ฝากไว้นะให้คนที่อยู่ใกล้วัดระฆังมหาประวัติพูดคุยกันเป็นพระแท้แน่นอนครับแน่นอนเจ้าของพร้อมให้ข้อมูลรู้ไหมเจ้าของมาบอกอะไรคุณโอ๊ตผมไม่อยากขายผมอยากให้คุณโอ๊ตไปประมูลให้ผมได้ไหมบอกไม่ได้หรอกครับผมต้องซื้อขาดชัดเจนที่สุดแล้วครับองค์นี้ถ้าไปอยู่ในเชียงกำมะรอมาตีเกแน่นอนไม่ตีเกนะปัจจุบันเอาไปล้างรักขายไปถึงยุคหมดแล้วใช่ผมจะบอกให้ผมก็ว่าเก่าแต่ไม่ทันครับไม่ทันสมเด็จเนื้อไม่น่าทันสมเด็จโตทั้งเอกลักษณ์พิมพ์พระที่ทันสมัยแต่เนื้อพระเนี่ยอยู่ในยุคราวๆ95เนื้อเหมือนตาแผ่นดิน92 95นี่อยู่ราวแต่ท่านได้รับความสำคัญเป็นพระที่คัดแต่พิมพ์สวยๆไปติดไว้ในกรอบไม้แล้วลงรักลงชาติสำคัญตรงนั้นมีลายพิมพ์นี่